ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบักแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาร์ช็อปร้านเติมโลบักแบบกลุ่มเรท5แบบ ID Pass เรทสูงสุด 7.5 เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโยทุกคนตอนนี้ช่องซิลสเกอร์มีเสื้อแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูตามลิงก์ด้านล่างได้เลยเย้เฮ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสื่อสเกอร์นะครับแล้ววันนี้อยู่กับเกม Skybox นั่นเองในวันนี้พี่จะมารีวิวบ้านของทีมงานนะครับเป็นคลิปที่2เพิ่มเติมจากคลิปแรกก็เดี๋ยวจะมีบ้านใครไปดูกันเลยโอเควันนี้ครับก็จะเป็นบ้านของทีมงานที่ชื่อว่าปอหรือ W3W ไม่เป็นไรชื่อยาวจัดวิวคัมแบ็คอ๋อวิวคัมแบ็คโอเคก็เนี่ยครับก็จะเป็นเขาทำบ้านเสร็จละให้พี่มารีวิวซึ่งบ้านเขาจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าก็ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เหมือนเดิมนะจ๊ะขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะครับตึงใจไปนี่คือจุดสปาวของเราสินะใช่แล้วโอ้โหมันมีบันไดด้วยอ่ะบันไดนี้คือโอ้กล่องนี้ต่อไว้ทำอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแล้วเอาไว้ทำไมเนี่ยตอนแรกกะว่าจะย้ายขึ้นมาผมผมให้พุทธเก็บของหมดเลยตอนแรกของวางอยู่ด้านล่างแล้วพุทธก็ดูดไปหมดเลยพุทธแกนี่เป็นคลังแสงเลยเนี่ยเยอะมากไปใช่ถ้าใส่ของไว้น่าจะเต็มพี่เดินลงมาแล้วล่ะพี่ควรเดินออกไปทางไหนก่อนทางฟาร์มไหมทางฟาร์มได้เอ้ยก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นกังหันลมเป็นกังหันลมที่พี่อยากจะสร้างมาตั้งนานแล้วทำเองไม่มีแบบด้วยเหรอได้ยอดก็เมื่อเราขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าบ้านของปอนั้นจะเป็นเหมือนกับอยู่ในหุบเขาล้อมรอบนั่นเองอะไรประมาณนั้นมีทุ่งหญ้าเลยนะก็เรานึกถึงกังหันลมที่เอาไว้ปั่นข้าวไหมไว้สีข้าวแบบอัตโนมัตินั่นแหละนะเราจะมุดไปดูกันอีกด้านกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวรอด้วยเมื่อมุดมาอีกด้านแล้วมันจะมีอนุสาวรีย์กุ๊กไก่ไม่มีลูกตาน่ารักมากมีการล้อมเสาเป็นเหมือนกับวงเวียนอ่ะวงเวียนกุ๊กไก่มีพุ่งเบอร์รี่ตกแต่งมีกระดานไว้เล่นหมากฮอสมีประตูวาร์ปเน้อพี่ชอบร่องนี้มากเลยว้าวก็ถือว่าเป็นทางที่สวยดีนะดูมีการแต่งทางที่สวยมากพี่ชอบมากเลยข้างหลังมีน้องหมาด้วยน้องหมาเป็นพิกเซลอาร์ตน่ารักมากทำไปทำมามันออกเป็นแฮมทาโร่นะตอนแรก มันไม่แฮมทาโร่หรอกพี่ว่าแต่ถ้าเกิดจะให้ดูเป็นหมาจริงอ่ะปากมันจะเป็นเขียวใช่ไหมปากมันจะเป็นเลข3อ่ะปอลองดูหน้ากากพี่หน่อยเนี่ยปากมันจะเป็นปากเลข3เลข3ไงหน้าขึ้นปากพี่มันเป็นแบบมาสคอตผมจริงเหรอเวลาผมวาดถ้าสมมุติผมวาดงานอะไรผมจะใส่หน้าประมาณนี้แหละจริงเหรอแต่จะมีมันหน้าแลบลิ้นอ่ะจำเกมวาดภาพที่ผมวาดรูปให้ผมให้พี่ดูได้ไหมหน้ากันเลยว้าวทำไมเนี่ยเมื่อเราเดินมาตรงนี้เราจะเจอกับบ้านปอบ้านของปอนั่นเองทำจากสโตนบริกนะครับแล้วไม้ต้นสนหรือพายวูดนั่นเองข้างในก็จะมีโต๊ะอุปกรณ์หลากหลายมากมายมีโต๊ะให้นั่งปอต้องกระจกบ้านผมหายเหรอแต่บ้านเรากระจกเยอะมากเลยนะแบบว่าถ้าเกิดว่าความส่วนตัวนี่แบบหายลิบลับเลยไม่มีครับความส่วนตัวไม่เหลือใช่ไหมมาเดี๋ยวพี่เอากระจกแปะคืนให้ผมเปิดเผยอ้าวก็คือแบบสมมติปดขี้ก็เห็นรอบด้านเลยใช่ไหมจีนเห็นความผิดปกติอะไรบางอย่างไหมหนึ่งสองไม่เป็นไรการที่มีหน้าต่างไม่เท่ากันไม่ใช่เรื่องแปลกผมเห็นแล้วผมคันที่พอพูดกราบแล้วเปลี่ยนเป็นหนึ่งประตูเถอะนะปองบ้านเรานี่ไฟไหม้แล้วดูก่อมีควันขึ้นเฮ้ยนี่มันเครื่องผลิตไม้นี่นาพี่จีนถ้าบ้านพี่ปอไฟไหม้บ้านผมจะขนาดไหนผ่านฟุตไม่เหลือแล้วสินะแล้วอุโมงค์โอ้มีต้นไม้อ๋อเป็นจุดเอาไว้ตัดไม้นั่นเองจุดที่พุทธชอบมาใช้บริการว้าวไม่ผมจะอยู่เกาะผมอันนั้นผมมาใช้ก็ตอนที่ผมเล่นอีกไอดีเฉยสุดยอดอ่ะพี่ชอบในงี้เอาจริงนะพี่ชอบในความที่มันเป็นเทเรนแบบเป็นกลางหุบเขาอะไรเงี้ยปอพุทธขอกล่องนี้นะพูดแต่ได้ของมากเลยมีอย่างหนึ่งที่พี่คิดว่ามันก็ดูเป็นธรรมชาติดีคือการที่วางไม้มั่วๆแล้วก็ขุดมั่วๆมันทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนหมู่บ้านที่เจเนเรตออกมาจริงๆ เรามาถึง
ตรงนี้กันแล้วนะก็จะเป็นทางลงใช่ไหมแล้วหัวพี่ก็จะติดเอาไม่ติดไม่ติดก็จะเป็นซุปเปอร์พี่มหาโรงงานเออเยอะจังเนี่ยเยอะไปเห็นอย่างนี้บางอันใช้ไม่ได้นะเพราะเขาเปิดหลายเครื่องเกินไปก็คือมันจะหายกลางคันใช่ไหมใช่มันนั่งวัดมาแล้วเมื่อก่อนไกลไปมันไม่เกิดอันนี้คือมันไม่ทำงานนะเนี่ยอันนี้เป็นเขาปิดอยู่ไม่หรือเปิดเปิดแต่มันก็เกิดเมื่อกี้ตอนที่เข้ามามันก็ติดนะอะไรโอ้บอกแล้วหลายอันเกินไปมันไม่โอเคคือแบบมันทำงานหนักมากควันปื้นๆเลยโอ้โอ้คือมลพิษนะเนี่ยพี่กดไปกินตอนนี้กรอบปิดฟาร์โมเนียนแล้วนะมันไปออกันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวไปใช้ได้ปกติได้เลยทางนี้ทางนี้เดี๋ยวเราไปข้างล่างทางนี้บอกเลยผมมาวิ่งบ่อยมากไปโดนทางแล้วอันนี้บริกบริกบริกล่ะไหนบริกมันโดนขโมยโอ้ทำไมเราต้องมีร่องให้หยิบนิดนึงด้วยมันเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามหยิบยากเกินถ้าผมปิดไปปุ๊บก็เก็บไม่ได้อ๋อนี่คืออะไรอันนี้คืออ๋อนี่คือความว่างเปล่านี่เองอันนี้คือเป็นอนาคตพี่เลยนานนี้ไปเลยถ้าผมเปิดไปเดี๋ยวบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ทันนี่กล่องกล่องไม่มีอะไรหรอกคือบางทีมันอะไรหรอกพุทธพุทธขโมยเก็บแล้วอ่ะโอ้ทำไมพุทธเอากล่องเข้าไปอย่างนี้เรียบร้อยอิ่มมีกล่องรับเฮ้ยเขารู้ได้ไงน่ะเขารู้ได้ไงมีความรู้สึกมาพูดหายมีตรงนี้นะโอ้ฮะอันนี้ทางไว้แบบว่าเอาตั้งไว้เป็นนานนี้ห้องเครื่องอ่ะเออวิชวลคอมพลีทเฮ้ยแค่นี้เดี๋ยวพี่จะกดออกไปได้ได้เลยเร็วจัง easy mode จริงๆอันนี้มันก็โอเคนะพี่ว่ามันมีเครื่องมีถอยถอยมีเครื่องนู่นนั่นนี่เยอะดีนะฟาร์มได้เกือบทุกอย่างแค่นี้แล้วส่วนโอเนียนโยนกรรมสิทธิ์ไปให้พุทธหมดแล้วพุทธมาเคลียร์บ้านให้พี่ด้วยนะได้ๆเดี๋ยวค่อยติดต่อครับภารกิจด้วยภารกิจที่ยิ่งใหญ่อันนี้คือการส่งตอบบลิกให้พี่สินนะเนี่ยนั่งไงทำไมกันอยู่หรอ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 โอ้พี่มาดูคนเจ้าใช้กลับกันดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราจะมาดูเด็กน้อยสุดขยันในการขุดอินที่เขาวางเล่นๆลงไปนะฮะปอไม่ต้องไปช่วยทบโทษคำตุกพอเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปซ่อมเหมือนกันเพราะว่าพี่ขุดออกทางอื่นของเราพี่ขุดไปทางอื่นไม่เป็นไรพี่แกอุดน่าเกลียดมากเหมือนลำไส้อุดตันเลยนี่อุดแม้กระทั่งรูตรงนี้ได้เลยได้แล้วแต่พี่ฉลาดกว่าเลยพุทธถ้าขุดไปพุทธเห็นอะไรอยู่ทางขวาด้วยเป็นรูหลบหนีนานี่หลบหนีออกตรงไหนกันไปซ่อมเลยนะรู้ลมดีวันผมจะเจอแล้วแหละนั่นใครเป็นคนทำผมไม่เกี่ยวนะรู้ลมดีดีวันผมจะเจอแล้วแหละนะเป็นรู้ลมนี้ใช่ก็พี่ปิดให้เราแล้วเฮ้ยแต่พอมาเดินตรงนี้มันก็แปลกตาดีแฮะผมไม่เคยขึ้นไปตรงนั้นเลยนะเฮ้ยมุมนี้มันแปลกตามากเลยเนี่ยแล้วพี่จะกลับเข้าไปยังไงนั่นแหละพี่อุดทางเข้าอ่ะมีธงนี้ด้วยเฮ้ยมีธงด้วยเหรอเพิ่งเห็นธงอ่ะเดี๋ยวพี่ปีนคุกไก่ก่อนเออนี่ไงอันนี้ก็ทำเป็นธงได้เออดูเป็นธงสวยงามมีคุกไก่คุกไก่พี่ว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างนะปอนะพี่เติมแต่งให้เราเองอืมเจอมึงสินะไม่ได้เดี๋ยวไก่พี่นะโอ้ดูดีขึ้นเยอะเลยปอคือแบบว่าสุดๆมายืนด้วยกันนะใช่เนี่ยดูดีเออมันอยู่เหมือนในเนี้ยประกายในไก่พี่ดูมีลายเส้นญี่ปุ่นขึ้นมาทันทีเลยพอพูดเติมเลยหยุดแล้วสรุปเลยนะก็ใช่เราไม่ต้องสร้างเป็นแค่เกาะลอยฟ้าก็ได้นะเอาจริงมันก็เกาะลอยฟ้านั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นธีมแบบว่ามีหุบเขาล้อมรอบคือเราไม่ต้องเน้นบ้านแต่เราเน้นธรรมชาติอ่ะเออแค่ธรรมชาติดีอ่ะประมาณนี้เลยอ่ะล้อมรอบอ่ะ
แค่มีธรรมชาติที่ดีมีอะไรดีๆพี่ว่ามันก็ดูสวยได้แต่อาจจะต้องกระจายหินกระจายหญ้ากระจายดอกไม้เนี่ยนะแล้วก็เปลี่ยนให้ต้นไม้มีหลายสายพันธุ์ขึ้นเพื่อมันจะเป็นมิติที่เพิ่มขึ้นมาได้ผมจะบอกว่าจริงๆบ้านผมมีดอกไม้เยอะมาก พี่รู้สาเหตุแล้ว มีอยู่คนเดียวที่ชอบเอาดอกไม้คนอื่นไปจอมจูนขโมยดอกไม้นั่งไงนั่งไงคาร์ปอคิดยังไงบ้างครับกับการที่แบบว่าเรามีไอเดียสร้างเกาะได้ไงอะไรประมาณนี้เล่าให้พี่ฟังได้นะตอนแรกมันเป็นเกาะที่มีอุตสาหกรรมหนักมากผมก็เลยเปลี่ยนให้กลายเป็นธรรมชาติไปเลยเอ๊แล้วก็ด้านล่างก็สถานการณ์เหมือนเดิมบอกเลยเดินไปนึกว่าเกาะโดนไฟไหม้นั่นแหละควันบึด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 เป็นไปได้ไหมถ้าเอาลงไปอีกชั้นหนึ่งอ่ะมันจะไม่มีดำๆขึ้นยังไงหรือยังไงมันก็ต้องมีเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้เอ๊เกาะไฟไหม้มันมีคนมันมีคนกำลังมันจะไม่มีเอฟเฟกต์ไงมันมีคนกำลังแอบขโมยของไม่ผมทำความสะอาดให้อยู่ผมเด็ดหญ้าเนี้ยเนี่ยโอ้หญ้ามันโตขึ้นมาสูงขนาดนี้พี่ไม่เอาออกหรอไม่ธรรมชาติเดี๋ยวมีงูนะไม่มีงูหรอกเกมนี้เออใช่พวกตารางขาวดำนี้นะครับเราไปตกแต่งพื้นบ้านหรืออะไรก็ได้นะพี่ว่ามันก็เป็นอะไรสไตล์ตกแต่งที่ดีอ่ะลายตารางหมากรุกหรือหมากฮอสหรือเรียกอะไรก็ได้อ่ะคือพวกลายตารางเนี้ยมันตกแต่งทุกอย่างสวยมากจริงๆสมัยพี่เล่นเดอะซิมพี่ซื้อพื้นนี้บ่อยมากเลยแต่พี่ชอบพิกเซลอาร์ตมากเลยนะแต่มันจะมีข้อเสียที่ว่าบล็อกมันอาจจะยังสีไม่ค่อยเยอะไงเออเลยจะทำได้ไม่กี่บล็อกถ้าทางผู้พัฒนาเห็นอยากให้เอาพวกไอ้สลามบอลที่เป็นไอ้พวกเนี้ยมาย้อมสีได้นะ ทำเป็นบล็อกสีย้อมได้นะสลามสีเขียวก็เป็นบล็อกสีเขียวอะไรเงี้ยเออคนจะได้สร้างพิกเซลอาร์ตซิลเซอร์เกอร์เออโหยีหัวยีหัวเอาหาเห่าคนอย่างพี่ไม่มีเห่าแล้วนะมีแต่เห็บหยอกหยอกหยอกไม่มีโอเคครับก็นี่จะเป็นรีวิวเกาะทีมงานของปอนนั่นเองก็ใครที่ชอบไอเดียไหนก็สามารถเอาไปประยุกต์กับบ้านตัวเองได้เนาะแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดซับกดแชร์ให้เสมอมาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบาย